รองเลขาธิการกปท.เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างคนดีให้แผ่นดินครั้งที่2เมื่อวันที่7กันยายน2567พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ดร.ถีพวังคณันรองเลขาธิการกปท.เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีประกาศเกียรติคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของแผ่นดินครั้งที่2พร้อมด้วยนายนิยมไพโสภาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษาร่วมเวทีเสวนาวิสัยทัศน์เพื่อการสร้างคนดีให้แผ่นดินในยุคบันนิเวิลด์ณหอประชุมดวงเดือนพิสารบุตรคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรมส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมโครงการกว่าแสนคนและในปี2567นี้มีผู้ตอบรับเข้ารับรางวัลกว่า400คนนอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรอีกด้วย